ยากแต่ว่าเราจะมีวิชาพื้นฐานที่เหมือนกันหมดนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นศิษย์เป็นข้าราชการในโรงเรียนพื้นที่แต่เราก็ยังมีโรงเรียนเอกชนนะคะที่สามารถเข้าไปทำงานได้นะคะถ้าเรามีศักยภาพนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบุตรหลานของท่านไม่อยากเรียนแล้วการศึกษาในระบบเนี่ยโรงเรียนเบื่อต้องไปเข้าแถวไปทุกวันนะคะเราก็ยังมีการศึกษานอกระบบเปิดรับนะคะอย่างเช่นกศน.ใช่ไหมคะการศึกษานอกโรงเรียนใช่ไหมคะในอำเภอก็มีใช่ครับโกกครับอำเภอใกล้เคียงก็มีอย่างเช่นสายบุรีไม้เกล็ดก็มีหมดเลยใช่ค่ะถ้าใครไม่ว่างเสาร์ไม่ว่างประมาณจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็จะมีมาในชุมชนนะครับใช่คอนเฟลกต์เสาร์อาทิตย์ได้ต่อจากกศน.ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เพราะว่าวิทยาชุมชนเนี่ยระดับปวส.ใช่ไหมคะอนุปริญญานะคะก็ใครที่จบม.6 หรือว่าจบกศน.เทียบเท่านะคะก็สามารถไปเข้าเรียนวิทยาลัยชุมชนได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยวิทยาลัยชุมชนราชวาสนะคะก็มีเปิดสอนหลายสาขาด้วยกันนะคะค่าเทอมก็ไม่มากนะคะก็สามารถไปเรียนได้ใครที่มีภารกิจมีงานอยู่แล้ววันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็สามารถไปเรียนได้นะคะทางศาสนาอิสลามของเรานะคะก็ส่ง